ผู้ชมเลยนะครับสุดยอดในโลกซีพีเอฟเขย่าพลังโลกสดจากนครสวรรค์นะครับผู้ป้องกันแชมป์โลกของสมาคมในโลก WBA พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ของน็อกเอาท์ซีพีเอฟกับอาร์อาร์แอนเดเลสนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านพลตรีพิเชษอาจฤทธิ์ทิ้นลงครับผบ.ทบ.25จังหวัดสุรินทร์ครับที่ให้การสนับสนุนล็อกเอาท์ CPF รวมทั้งท่านสิบตรีธรรมนูญนิยมตรงครับให้การสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อล็อกเอาท์ป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ขอบคุณครับครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่7ของเจ้าหนุ่นครับล็อกเอาท์ CPF ครับก็เคยขึ้นไปเป็นเบอร์1ของโลกในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ครับแต่ว่าตอนนี้วันเฮง CPF แซงขึ้นไปครับเป็นเบอร์1แทนก็เป็นนักชกในสังกัดเดียวกันครับตอนนี้คือความภาคภูมิใจของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับมี2แชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทครับทั้งสภามวยโลกแล้วก็สมาคมมวยโลกเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับทางด้านของน็อกเอาท์ครับก็รับราชการทหารนะครับ10ตรีธรรมนูญนิยมตรงครับก็นาย10ช่างไม้นะครับอยู่ในแผนกซ่อมบำรุงสังกัดมณฑลทหารบกที่25นะครับค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับน็อกเอาท์แดงแล้วก็อาอานะครับอันวาอันดาเรสนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์น้ำเงินนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงศ์เศรษฐ์ ภูธรนามของ CP ด้วยแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์21สาขานะครับข้อสำคัญเนี่ยรับประกันยนต์8ปีรถผุถึง10ปีเลยทีเดียวแล้วก็สมุนไพรไอเฮิร์บด้วยต้องขอบคุณคุณเพรพงศ์นะครับถาวรสุขเจริญอธิบดีกรมการขนส่งแล้วก็อุทัยท่าภาษานะครับผู้จัดการเดินจำจังหวัดศรีสะเกษจิ้งจกปูเซินแล้วก็ปอกุ้งเผาเดลิเวอรี่ SP สุวพัฒน์คอฟฟี่ดีเจต้อยแล้วก็เครื่องดื่มผสมถังข้าวตราพญานาคาด้วยนะครับคือผู้ชกอันเดเลสมีความเร็วนะครับเริ่มยกแรกก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาปราดเปรียวมากนะครับครับคุณทิพย์ครับก็จุดเด่นเขาคือหมัดซ้ายลำตัวครับซ้ายล่างสลับบนแล้วก็ตามด้วยอัปคัตขวาครับในไฟท์ที่เขาได้แชมป์ WBA เอเชียในรุ่นมินิมัมเวทครับก็ชนะเพื่อนร่วมชาติด้วยหมัดฮุกซ้ายลำตัวครับแล้วก็ตามด้วยอัปคัตขวาถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยครับสำหรับอาร์อันเดเรสครับสิ่งที่เราเป็นห่วงแชมป์ของเราก็คือการเรื้อเวทีไปหลายเดือนนะครับก็8เดือนครับ8เดือนเต็มๆครับชกล่าสุดก็พฤศจิกายนปีที่แล้วครับก็สถิติการชกครับเจ้านูนครับน็อกเอาท์ CPF หรือว่าจานูนครับก็เหนือกว่าชัดเจนครับมาดูนะครับว่าน็อกได้หรือไม่ได้ของเราไม่เคยแพ้ด้วยนะครับนี่แตกต่างโอ้โหระวังอันตรายอันตรายนักชกชาวฟิลิปปินส์เนี่ยโหมาล่าเงินรางวัลในประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะครับในนามของบริษัทประธานที่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับเสียแล้วคุณวิรัตในเรื่องจัดมวยนี่ไม่เป็นสองรองไทยในประเทศไทยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ขอบเวทีด้วยเลยทีเดียวสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกนอกคืออีกเรื่องครับคุณชัยชัยครับเทรนเนอร์ของทางด้านอาร์อันเดเลสครับคือจุลระบันเดียครับเคยเป็นเทรนเนอร์ให้กับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วเคยจับเป้าให้กับด้านน็อกเอาท์ด้วยครับแสดงว่าโอ้โหแบบสุดท้ายครับเราโดนขวานะครับแรกผ่านไปแล้วนะครับผลงานในยกที่1ครับเราปราบเปรียวมากนะครับอันเดเลสดูนะครับลุกซ้ายเข้าครับแต่ว่าไม่แรงครับจังหวะปลายยกเราโดนขวาไปหมัดนะครับชมกันต่อครับนี่ครับคุณวิรัตวัชิระรัตนวงศ์นะครับเสียงเนาประธานบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั่งลุ้นอยู่ข้างๆครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ครีโวคุณอดิเลศศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหารดร.พงศ์วิเศษไปทูลประธานบริหารระดับสูงของ CP และผลิตภัณฑ์5ดาวมาบนเวทีนะครับยก2ก่อนอันในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA น็อกเอาท์ของเราแดงนะครับกับอันเดเรสนะครับจอมโทษชาวฟิลิปปินส์เป็นมวยที่ประเภทไฟเตอร์ตลอดเลยนะครับอันเดเรสรูปร่างนี่ไม่หนีกันยกมาแรกเลยนะครับมาดูน็อกหรือไม่น็อกลงหรือไม่ลงไม่ใครพลาดก็ร่วงได้นะครับนี่แฟนแน่นขนาดนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ต้นๆน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าอันเดเรสนี่เขาสไตล์ฟิลิปปินส์ของแท้ครับเป็นมวยสร้างกำลังห้าวครับอายุ19ปีครับ10ครั้งนี่ชนะรวดเลยครับไม่เคยแพ้ครับเกิดที่เมืองอันเลนครับนอร์ทเทิร์นของประเทศฟิลิปปินส์ครับสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเทรนเนอร์ของอันเดเลสนั้นเคยมาเป็นเทรนเนอร์ของคนไทยด้วยใช่ครับเคยจับเป้าให้น็อกเอาท์ด้วยครับตอนเป็นแชมป์โลกใหม่ๆครับจุลระบันเดียมาดูแรกเลยนะครับแม่อันเดเรสโอ้โหไม่เกรงอกเกรงใจนะแชมป์ของเราเลยเอาขวาลำตัวมาตัดลำตัวน็อกเอาท์นี่จากสุรินทร์นะครับ
อายุนี่มากกว่านิดหน่อยวันนี้ดร.ภูวิเศษไพฑูรย์เป็นผู้ให้ในวงการของเราเอ้ามันอันดาเรอันดาเรกระจายเลยนะครับลุยแล้วเอ้ายกนี้มันต่างคนต่างเดินนะครับถือว่าไม่มีใครถอยให้ใครครับน่าสนใจครับน้องครับน้องเอ้าน่าสนใจมากนะครับสุดท้ายแล้วให้อยู่ท้ายไปครับอันดาเรที่ไม่กลัวครับดูครับเดินชนเดินแรกเลยครับอย่างที่ได้ให้ทราบครับกำลังสดครับ19ปี10ครั้งนี่ชนะรวดเลยครับเพราะว่าสถิติของเขานี่น็อกเพียง2ครั้งเท่านั้นครับก็ดูแล้วว่าพลังมันไม่น่าจะหนักหน่วงสักเท่าไหร่อ้าวมาเอาเป็นมือที่ชกยากครับเป็นมือชกจุกจิกครับอ้าวอันเดรสอันเดรสขยับเข้ามาเอาวืดเออแรกโอ้โหอันตรายนะครับต่างคนต่างโอ้มวยต้องดูอย่างนี้นะครับดูเดือดมันอย่างนี้นี่ต่างคนต่างโดนนะครับจังหวะแรกกันนั้นมีวัดดวงแล้วนะครับวัดความหนักความแม่นกันแล้วครับไม่มีใครถอยครับดูครับปากหลักซดกันเลยครับโอ้โหวันนี้คุณขจรศักดิ์จากศิรินานี่เอามาด้วยอมรินทร์อมรินทร์มาด้วยนะครับโอ้วันนี้มันระเบิดโอ้โหแฟนแน่นถนัดเลยทีเดียวนะครับเราไม่ได้ดูมวยสากลที่บู๊ขนาดนี้มานานแล้วนะครับนี่แหละครับมวยรุ่นเล็กๆก็ชกกันสนุกดูเดือดได้ครับโดยเฉพาะวันนี้ครับน้องเอานี่เปิดเกมลุยตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเอามาลุ้นกันเลยวันนี้ลุ้นกันเลยทีเดียวรุนแรงในรุ่นเล็กๆนะครับ105ปอนด์นี่น็อกเอาท์ของเราไม่แพ้ใครเหมือนกันของเขาก็ไม่แพ้สิบครั้งเอาปลายยกเอาโดนขวาของน็อกเอาท์ลูกสองลำตัวเหน่งล่างก่อนเลยครับน็อกเอาท์หมัดนึงจิ้มท้องเข้าไปพยายามไปอันเดอร์เรสเริ่มช้าลงครับแต่บทยกก่อนครับพักผู้เดียวเล่นท้องอย่างเดียวเล่นท้องอย่างเดียวมาตรงนี้ครับยกสองนี่เปิดแล้วนะครับเกมเปิดทั้ง2ฝั่งครับทั้งเขาและเราครับเออร์เลสก็ไม่หนีครับในขณะที่น็อกเอาท์ก็ปักหลักเรียกว่าปักหลักซัดกันเลยครับเข้มข้นแล้วครับคู่ป้องกันแชมป์105ขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP Freshmart ครับซื้อได้ที่นี่ครับคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดจำหม่องตราถ้วยทองยอมหม่องน้ำตราถ้วยทองยกที่3ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP CPF ด้วยนะครับแล้วก็ดร.พงษ์ด้วยโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โอ้ยวันนี้เอาละครับน็อกเอาท์เน้นลำตัวแล้วครับยกที่2ยกที่ผ่านมานี่ทำได้ดีครับต่อยลำตัวแล้วท่าของอาร์อันดาเลสมีอาการครับยกนี้นี่ลุยเลยครับดูครับเน้นลำตัวเข้าไปอีกครับเอาลุยเลยนะครับเล่นครับโอ้ยตัวอีกหมัดนึงแต่ว่าแรกเลยนะครับอันดาเลสเอาเดินอีกน้องเอาต้องเบียดติดสินโดนก็ยิ่งเดินครับอันดาเลสพงเอาบอกว่าต้องต่อยลำตัวให้เยอะหน่อยเอา1 2ลำตัวอีกเล่นลำตัวไปเรื่อยนะครับน้องเอาเลือกเป้าใหญ่นะครับเลือกเป้าใหญ่เพื่อตัดกำลังของอันดาเลสเพราะว่าถือว่าเป็นมวยต้นจัดเหมือนกันครับอันดาเลสโอ้โหดูวันนี้น็อกเอาค่อนข้างคึกเลยทีเดียวครับเพราะว่าก่อนชกมีข่าวเขาว่าผ่านไฟนี้แล้วเนี่ยอันตรายเลยนะครับจะลุ้นแชมป์ WBO กับวิกซาลูด้าครับแม่ต้องบอกว่าโดนลำตัวไปวันนี้นี่พุ่งมาอันตรายครับน็อกเอาเอาเล่นหนึ่งสองสามสามหมัดเอาเล่นลำตัวหมัดหน้ารบกวนไม่เอาทิ้งหมัดอีกหมัดหนึ่งซ้ายจิ้มแขนอย่างเดียวครับทิ้งลำตัวไปเรื่อยเอาหนึ่งสองมานี่โอ้โหอันวอร์เรสโอ้โหอะไรนี่ดูเดือดนะครับอันเดอร์เรสเอาน้องเอาต้องเล่นถังให้เยอะดร.พงษ์บอกเล่นลำตัว1 2โอ้โหแรกเลยนะนี่แหละครับดูมวยเล็กย่อมต้องอย่างนี้มันอย่างนี้นี่ของสมาคมมวยโลกอันเดอร์เรสนี่ไม่ถอยเลยครับเดินชนปักหลักแรกเลยครับปู่ครับแต่ว่าน้องเอานี่แม่นกว่าครับน้องเอาเดินกันเอาครับแม่ขอซ้ายอันเดอร์เรสหน้าพลวงเหมือนกันครับวัดดวงกันเลยถือเป็นเกมที่เข้มข้นมากนะครับยกระดับความเข้มข้นมากกว่ายกที่แล้วก็คือยกที่2นี่นะครับพี่เลี้ยงของมุมเอา1 2เต็มหน้าเต็มจอเอ้าโอ้โหชวนทะเลาะแล้วครับคุณวิเชียรนี่ลุ้นดร.พงษ์ลุ้นเลยทีเดียวรางวัลด้วยนะครับต่อยดีก็เดี๋ยวรับอีก 100,000 จากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยใช้พลังไปเยอะนะครับทั้งคู่ทั้งอันเดรสแล้วก็น็อกเอาโดนนะโดนเต็มแล้วยังตัวยังตัวไม่มีอาการให้เห็นสักเท่าไหร่ครับอันเดรสลุยไปลุยไปเล่น1 2ไปอีกเอ้าดูครับล้มตัวขึ้นแรกด้วยน็อกเอาแรกไปโอ้โหดูมาแรกกันที่ความแข็งแกร่งครับคู่นี้เอ้าน็อกเอาต่อย1 2ไปอีกเกือบจะไม่มีเวลาหายใจเลยนะครับต่อยกันแบบนี้แต่ว่าเกมยาวๆทั้งคู่นี้ต้องไว้ใจได้ครับว่าสถิติการน็อกเอาของทั้งคู่เนี่ยน้อยครับแสดงเห็นถึงการยืนระยะยาวนี่ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับน็อกเอาเล่นลำตัวอีกเล่นลำตัวโอ้โหอันตรายนะครับลำตัวต่อยลำตัวให้ขาตายปลายยกโอ้โหสุดๆเลยนะครับนี่แหละเป็นคู่มวยที่เล็กๆหมดยกที่3
ที่แล้วนะครับถือว่าเต็มยก3นาทีเลยนะครับทั้งคู่นั้นปักหลักแลกกันครับไม่มีใครยอมใครครับจำนวนหมัดนั้นถือว่านับไม่ทันนะครับคือต่างคนต่างต่อยครับอยู่ที่จังหวะว่าใครนั้นจะต่อยได้เน้นมากกว่ากันครับทีมนักท่องเที่ยวนะครับก็มาชมอยู่ด้วยชมกันต่อครับคนที่มาเรื่องที่5คุณยศครับคุณยศ4นะครับคุณยศ4คุณยศครับผ่านมา3ยกขอบคุณนะครับสมไทยไอเฮิร์บด้วยนะครับชื่อเจ้าผู้เซินเจียวหนังปอกุ้งผาเดลิเวอรี่ SP สุวพัฒน์คอฟฟี่ DJ ต้อยแล้วก็เครื่องดื่มผสมถังเช่าตราพญานาคานะครับสมไทยสมบูรณ์แล้วก็ศรีลีน่าด้วยนะครับเอามาลุกกันต่อยก4วันนี้ลุกหมาเนาะเอาวันนี้ก็ต่อยสุดๆเลยทีเดียวครับการชกวันนี้นี่ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษครับก็อย่างที่ได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับว่าน็อคเอาท์นี่มีข่าวว่าจะล้มแชมป์กับวิกซาลูด้านะครับเจ้าของแชมป์ชาวฟิลิปปินส์ครับแชมป์ WBO แต่ว่าต้องรอให้ซาลูด้าครับผ่านการป้องกันแชมป์กับวิลเฟโดเมนเดสนะครับนักชกจากปาเตริโกวันที่24สิงหาคมนี้ก่อนครับถ้าผ่านได้คู่นี้เนี่ยมีการเจรจากันไปแล้วเบื้องต้นครับมีการชกกันปลายปีที่ประเทศจีนด้วยครับอ้าวลุยอย่างเดียวเลยนะครับอันเดเรก็ลุยแล้วตอนนี้ยกนี้ยก5นะครับโอ้โหคู่นี้ต่อยระเบิดระเบ้อเลยทีเดียวสุดๆเลยนะครับถือว่าเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวมากนะครับปลายน้ำกลางน้ำครับหลังจากยกนี้ไปแล้วก็จะเป็นกลางน้ำบอกว่าปลายน้ำถ้าใช้พลังกันแบบนี้ใครจะหมดครับเล่นลำตัวไปเล่นลำตัวครับใช้พลังกำลังเยอะเหลือเกินเล่นลำตัวสลับบนไปด้วยนะครับน็อกเอาอันเดเรกโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเอานี่นะครับวันนี้รางวัลพิเศษอีก 100,000 จากดร.ภูมิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเต็มความหวังแล้วครับน็อกเอาจะโดนตามรางวัลนึงครับเอียงวันนี้นะครับต่อยได้ประทับใจทั้งคู่ว่างั้นเถอะสุดๆแล้วมวยทั้งคู่ฟิลิปปินส์ก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันหัวขวาครับเอาเหยียดเข้าไปชนเข้าไปวัดกันที่ลุกอึดลุกทนแล้วนะครับขณะนี้อาวุธพอกันแล้วแต่ว่าลุกอึดครับพลังที่เหลือนี่แหละครับเป็นตัวชี้นะครับชี้ชัดว่าใครสมควรจะเป็นแชมป์โอ้โหวันนี้ต่อยกันนะสุดๆเลยนะครับที่นครสวรรค์นี่แหละที่นี่นี่แม้กระทั่งอุทัยทัพภาษานะครับอุปการเป็นจำศรีสะเกษเอ้าพิรพลนะครับถาวรสุขเจริญอธิบดีกรมการขนส่งดูรายการนี้และโอ้โหสุดแรกเลยเป็นห่วงครับแล้วเอาเปิดเกมแบบนี้ครับใช้แรงเยอะครับไปปลายเป็นยังไงครับว่าอยู่ไป8เดือนแต่ว่าบนเวทีครับเล่นลำช่วยของน้องเอาครับล้มตัวเล่นลำตัวเอาแล้วครับสายมาเป็นชุดโอ้สวยงามครับทุกนี้มีโยกมีเว็บหลบด้วยครับตู้ขวาได้หนึ่งเอาลุยน้องเอาลุอันเดเรสเข้ามาน้องเอาต่อยขวาหน้าเอาที่น่าสนใจคือหมด4ยกเราจะเห็นคะแนนครับกรรมการจะออกคะแนนอย่างไรครับเมื่อคู่ขี้สูสีอย่างนี้สุดยอดเลยนะครับต่อยวันนี้กรรมการต่างชาติทั้งหมดโอ้เราโดนเหมือนกันนะครับโดนเราโดนเกมที่เข้มข้นมากนะครับยกที่4ไม่หยุดเลยนะครับมาแผ่วช่วงปลายเล็กน้อยครับแต่ว่าความเข้มข้นนั้นถือว่าดีกรีร้อนแรงมากครับทั้งล็อกเอาท์และอันเดเรสนะครับหาผลต่างต่อยกันนะครับขึ้นยกที่5นะครับเชียร์กันต่อไปครับล็อกเอาท์กับอันเดเรสผมเชิญครับมาชมกันต่อนะครับยก5โอ้โหซัดกันดูเดือดจริงๆเลยนะครับล็อกเอาท์กับอันเดเรสอันเดเรสนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับของเราพลาดไม่ได้เอาวันนี้หลายอย่างนะครับมาสนับสนุนกันเต็มที่ดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ด้วย CPF แล้วก็โตโยต้าต้องเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับทั้งคู่นั้นต่อยกันแบบนี้แฟนมวยก็ต้องให้เครดิตนะครับถือว่าสมราคาแชมเปี้ยนกับผู้ท้าชิงถือเป็นมวยรุ่นเล็กที่ชกกันได้สนุกดูเดือดแล้วครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเลยครับของ WBA ครับนะครับยกนี้นี่อาร์เดเรสที่เดินชนบ้างครับไม่ถอยแล้วครับช่วงพักยกครับเสียตังคุณปิยรัตน์วชิรัตน์รัตนวงศ์บอกน้องเอาว่าให้เน้นหมัดยับเปิดทางเข้าไปก่อนครับอ้าวมาบนเวทีนะครับยก5ต้องเล่นถังให้เยอะก่อนแล้วก็วันรางวัลวันนี้นะครับดร.พงศ์จะมอบให้อีก 100,000 บาทต่อยสวยๆนะครับวันนี้นี่แหละไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับน็อกเอาท์ของเราในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกของเรานี่มีแชมป์ในรุ่นเล็กนะครับทั้ง2สถาบันในนามของที่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับทั้งวันเฮงแล้วก็น็อกเอาท์ด้วยนะครับต้องชมนะครับต้องชมทั้งแชมเปี้ยนแล้วก็ผู้ท้าชิงครับว่านี่ผู้ท้าชิงมหาหินจริงๆครับโอ้โหครับโดนพร้อมมีสะดุ้งเหมือนกันครับอันเดเรสครับเอานี่ไฟนี่นี่การออกมาค่อนข้างหลากหลายครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับมีล้วงลำตัวมีอัปเปอร์คัตสลับขึ้นบนด้วยครับเอา
เล่นลังนะครับน็อกเอาต้องต่อยถามก่อนยกนี้ยก5คู่นี้ต่อยกัน12ยกนะครับของเขา10ครั้งไม่แพ้ของเราก็ไม่เคยแพ้ด้วยนะครับเอานี่เป็นเกมหนักมากนะครับ3ยกเสร็จมาแล้วยกแรกไม่มีอะไรครับ2 3 4ยิ่งต่อยยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ้าวน็อกเอาเข้าใกล้อีกหมัดหน้ารบกวนไว้มีกระแทกแม่วันนี้ใช้ได้เลยดูครับแม่กำลังไม่ตกกำลังไม่ตกเข้าไปครับเล็กๆหัวลำตัวหัวแล้วครับน็อกเอาดูครับใช้แสงตาดึงหลบนี่ครับตอนนี้ดูหุบขวาหลากหลายครับการออกมาของน็อกเอาวันนี้ครับถือว่ามีพัฒนาการที่ดีครับเนี่ยครับหยุดเลยหยุดขึ้นเวทีไป8เดือนครับมีความกระหายครับขึ้นมานี่มีเท่าไหร่นี่ใส่หมดแม็กนะครับน็อกเอาเล่นลำตัวอีกหมัดนึงต่อยตัดให้ขาตายให้แรงหมดลูกศอกขวาไอ้ที่หน้าอีกทีนึงเอาอันเดอร์เรดทำท่าจะชักว่ายน้ำแล้วนะครับน้องเอาต้องเน้นตลอดเอ้า1 2 3ชุดนี้ได้ชุดนี้มาได้ครับโดนหน้าน้องเอาหมัดหน้ารบกวนไว้เล่นลำตัวลำตัวอีกหมัดนึงหมดปลายยกเลยนะครับเข้าสู่ช่วงปลายยกแล้วครับให้จะแผ่วครับเข้มข้นนะครับหรือว่ายกนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าน็อกเอานั้นเน้นที่ลำตัวค่อนข้างเยอะมีบางจังหวะนั้นขึ้นบนนะครับเราเห็นว่าเมื่ออาร์เดเลสถูกปล่อยลำตัวมากๆเห็นว่ามีความอ่อนไหวให้เห็นแล้วนะครับผู้บริหารของ CP ครับนั่งด้านให้กำลังใจกันอยู่ครับชมกันต่อครับยกที่6ครึ่งทางครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก6นะครับวันนี้ทางสุนไทยไอเฮิร์บด้วยนะครับคุณไทยทัพอาสาคุณเพชรพลถาวรสุขเจริญคุณเจ้าบูเซินเจียวหนังปอกุ้งเผานะครับ SP สุวพัฒน์กาแฟดีเจต้อยนะครับเครื่องดื่มผสมทางชาติตราพญานาคาด้วยสนชัยนะครับอาจารย์สนชัยด้วยแล้วก็ศรีลีน่านะครับถุงกระจงศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์แต่ละหลักของเราก็ตูต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับเอาหมดเวทีแรกเลยนะครับน้องเอาลุยเล่นลำตัวเองไม่หยุดครับดูครับต่างคนต่างเดินแหละครับชนแล้วโอ้ชุดนี้น้องเอาสวยครับนี่ครับงัดซ้ายครับแหมมีบนมีล่างสลับครับในลำตัวไปเรื่อยน้องเอาตัดไปดูครับซ้ายนี่ครับต่อได้หลากหลายครับหมัดหน้ารบกวนไว้อีกยกนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายกนี้หมัดเน้นซ้ายขวาของกล้องฟ้านั้นทำได้ดีนะครับน็อกเอานะครับน็อกเอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวอันเดเรสโดนตัวลำตัวอ้าวยกนี้ยก6ดูครับครึ่งทางแล้วนะครับจมูกนี่เลือดแตกแล้วครับอันเดเรสครับโดนเยอะนะครับแต่ว่าถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยครับดูครับ1 2สวยครับอันเดเรสน็อกเอาต่อยลำตัวอีกต่อยบนดูครับเบียดเข้ามาครับเล่นล่างไปเรื่อยจังหวะประชิดตัวจังหวะวงในน็อกเอาทำได้ดีเล่นล่างเล่นล่างไปเล่นล่างไปเล่นล่างไปอีก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 อาการออกแล้วนะครับลำตัวไปน็อกเอาเน้นที่ลำตัวเห็นชัดเจนครับว่าอาการเริ่มมาแล้วเอาเล่นลำตัวอีกเอาลำตัวออกเลยนะครับทางอันเดเรสอันเดเรสต้องชมอันเดเรสครับดูครับมีสติมีสมาธิครับมีอาการก็จริงแต่ว่าพยายามป้องกันตัวครับยกกายขึ้นมาครับชกให้อยู่ในเกมครับเอาเล่นลำตัวอีกนะครับน็อกเอาน็อกเอาแม่พละกำลังหัวอันเดเรสใช้ได้นะครับนี่ครับสมรักมาสารสกุลครับเอาชัยโลดชัย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 เหมือนสมรักเอาชัยชัยมาเองชัยชัยมาเองเอาน็อกเอาลำตัวจะได้ผลแน่นะครับเต่าใหญ่ได้ผลแล้วนะครับเห็นแล้วก็ว่าอาการเริ่มออกแล้วสำหรับอันเดเรสลำตัวอีกน็อกเอาโอ้โหติดเชือกไม่เอานะครับต้องออกจากสามเหลี่ยมโอ้โหดูครับเล่นลำตัวอีกหมัดนึงโดนแล้วมีอาการแต่ว่าอยู่ได้ครับอันเดเรสครับดูครับก็ถือว่าเหนียวนะครับถือว่าเหนียวมากมีล็อกมีกอดมีเหนียวไว้ครับในการถ่วงเวลาครับอันเดเรสเอาเดินชดอีกน็อกเอาต้องเดินตลอดกะแหมเอาอยู่นะครับยกนี้ถือว่าชัดเจนนะครับเป็นยกชัดเจนของน็อกเอาที่ทำผลงานได้ดีครับโดยเฉพาะการเปิดไปที่เป้าใหญ่ต่อยลำตัวเน้นหนักเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอ้าวพลายยกแล้วนะครับถือว่านวดได้ดีครับยกนี้โอ้โหแม่แต่อันวาเรสอยู่อีกก๊อก2ก๊อก3ตลอดเอาหมดยกจมลงไปเรื่อยๆปรบมือดังๆครับการยกของดูว่าสุดยอดนะครับการเลือกต่อยเป้าใหญ่ต่อยหน้าท้องเยอะๆของล็อกเอาทำเอาอันเดเรสนั้นอ่อนลงไปครับมีบางจังหวะขึ้นบนได้ก็ขึ้นนะครับขึ้นยกที่7กองเชียร์เหงื่อแตกเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก7นะครับป้องกันแชมป์
เดี๋ยวดูมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA มาถึงยก7นะครับระหว่างน็อกเอาท์ CPF นะครับกับอันเดเรสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็ความสัมพันธ์และประกันยนต์8ปีรวมผูกถึง10ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับต้องดูแล้วครับคู่แข่งไปแล้วน็อกเอาท์เป็นยังไงครับที่ทราบกันครับ8เดือนเต็มๆครับไม่ได้ขึ้นเวทีครับช่วง6ยกแรกนี่ออกไปเยอะครับพละกำลังพอยกนี้นี่อันเดเลสไม่มีแผ่วเลยครับเดินชนเหมือนเดิมครับก็ว่าเขาจะพยายามใช้ความสดของเขาครับบทความหนุ่มความแก่ของน้องเอาครับ28ปีกับ19ปีครับเดินชนไปอีกวัดดวงตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องวัดกันที่พลังที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าเราเหลือเวทีในขณะที่อันเดเลสนั้นต่อยสม่ำเสมอกว่าแม่น็อกเอาท์ด้วยอายุมากกว่าเขาจริงนะครับแต่ว่าร่างกายปึกเลยทีเดียวจากสุรินทร์นะครับไม่แพ้ใครเลยทีเดียวก็ศีรษะครับศีรษะโค้งแล้วระวังนะครับศีรษะเลยทีเดียวนะครับทั้งน็อกเอาท์แล้วก็อันเดเลสด้วยกรรมการบนเวทีนี้เป็นชาวเกาหลีนะครับครับวันโหดจังครับเมื่อก่อนนี้มาเมืองไทยบ่อยครับในยุคที่พาบ้าเฟื่องฟูครับรูปร่างพาบ้าหายไปยังไงก็หายไปด้วยตอนนี้กลับมาครับรูปร่างพอฟัดพอเวียงกันเลยนะครับอันเดเลสกันโอ้สามหมัดต่อยจังลำตัวอีกโอ้โหต่อยไม่หยุดไม่ย่นนะครับโอ้โหนักมวยชาวฟิลิปปินส์แต่ละคนออกนอกบ้านโอ้โหแข่งทั่วแผ่นจริงๆนะครับเหนียวมากนะครับอันเดเลสนี่โดนหนักขนาดนี้ครับโดยเฉพาะยกที่แล้วเขาอ่อนลงไปครับแต่ว่าพอขึ้นมายกที่7เน้นกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วก็สมราคาครับดีกรีแชมป์ WBA เอเชียครับรุ่นมินิมัมเวทแล้วก็เป็นแชมป์ฟิลิปปินส์รุ่น105ปอนด์ด้วยครับอันเดเลสเอาแล้วครับจังหวะนี้ล็อกเอาพยายามเร่งครับวงในนี่ตอดล็อกเอาจุกจิกครับออกได้เปรียบเอาแล้วครับแตกแล้วครับล็อกเอาล็อกเอาของเราแตกเปลือกตาขวาด้วยนะครับเลือดจะเข้าตานะครับเลือดจะเข้าตาคงไม่เยอะเอ้าแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะครับเลือดตาเอ้า1 2 3เดี๋ยวไม่ต้องห่วงให้น้ำให้ท่านี้พี่เลี้ยงก็อาจจะคัดเลือดให้ได้นะครับโอ้อันเดเรสดีไม่หยุดจริงๆนะนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่รายนี้อันเดเรสเหนียวจริงๆเลยเดินอย่างเดียวเลยครับดูแล้วนี่ไม่เหนื่อยเลยนะครับดูมวยคู่นี้ระหว่างน็อกเอากับอันเดเรสนะครับโอ้โหดูน็อกเอานี่เลือดมาเกือบตานะครับเกือบตานิดนึงไม่เยอะเลือดตาขวาแต่ว่ายังทำแต้มได้ดีใช้ได้เลยนะครับน็อกเอายังน่าเป็นห่วงนะครับการมีแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาหากว่าถ้าเลือกไม่ดีเลือดจะเข้าตาการมองเห็นนั้นจะพร่ามัวไปด้วยครับตรงนี้ต้องไปโดนยกที่แล้วเบเลสยังคงค่อนข้างสดอยู่นะครับในขณะที่ล็อกเอายกที่แล้วดูผ่อนลงมาเล็กน้อยท่านประธานกิติประสักนะครับนั่งชมโดยรอยยิ้มเป็นการให้กำลังใจนักชกไทยกันอยู่นะครับยกที่8ครับชมกันต่อไปครับผมครับมาลุ้นกันต่อยก8นะครับเป็นการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับของน็อกเอาท์ CPFดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ Toyota K Motor แล้วก็หลายๆอย่างนะครับมาร่วมสนับสนุนเจียงปูเซินเจียวหนังด้วยนะครับ SP ด้วยสัวพัฒน์คอฟฟี่ดูดีเจต้อยดูอ้าวมาลุ้นบนเวทีโอ้ยิ่งมากยกอันเดเลสยิ่งคึกครับกลับมาเดินครับพอขึ้นยกที่8ก็เขากลับมาเดินเลยครับเราต้องระวังนะครับว่าแผลที่แตกอยู่แล้วต้องไม่เปิดกว้างขึ้นครับนี่ครับซ้ายลำตัวครับมาซ้ายของอันเดเรสมาแล้วครับประมาทไม่ได้จริงๆนะครับลูกเก่งของอันเดเรสเลยครับหุบซ้ายลำตัวมาดูนะครับเป้าหมายของอันเดเรสก็คือแผลแตกกันแล้วเขาจะเปิดแผลให้กว้างขึ้นนะครับโอ้โหดูมากำลังไม่ตกเลยนะครับอันเดเรสโอ้อายุอ่อนแก่กันนี่อายุแค่19นะครับยังชักกันเลยอ่ะว่างั้นเถอะอายุน้อยกว่าเราด้วยแต่เราประสบการณ์เยอะกว่าแล้วเขาก็ไม่แพ้นะครับเราก็ไม่เคยแพ้เหมือนกันปักหลักแรกครับไม่หนีครับอันเดเรสดูมวยคู่ต่างเดินนะครับอยู่ที่จังหวะดูมวยคู่ความแกร่งครับในจังหวะนี้ปั้มรัดฟัดกันไปครับมาลุ้นบนเวทีกันต่อมีการบนเวทีนะครับนี่ครับชาวฟิลิปปินส์ลาบาเดียครับอดีตเคยได้ของเพชรยินดีเคยล่อป้าให้น็อกเอาด้วยครับเวลานอกแล้วนะครับเลือดไหลเยอะแล้วครับน็อกเอาโอ้โหตาซ้ายครับเป็นห่วงครับมีแผลหนึ่งครับ
นายแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์นะครับของไทยเราขึ้นไปดูแผลแล้วนะครับไม่ใช่แผลเดียวแล้วครับเป็นแผลแผลตั้งตาขาซ้ายครับคะแนนหรือเปล่านะเลือดค่อนข้างออกมาเยอะด้วยนะครับต้องดูแพทย์แล้วนะครับเปลือกตาซ้ายครับแผลแรกนั้นตาขวานะครับเปลือกตาด้านขวาก็ดูครับว่ายังไงครับแพทย์สนามปรึกษาชกได้ไม่ได้ครับกับกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดอยู่บนเวทีเลยครับดูแพทย์ว่ายังไงครับเลี้ยงคุณไปดูนะครับคุณจะคัดเลือดนะครับดูว่าแผลใหญ่ไหมครับเรายังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าอยู่ไกลครับกล้องพยายามจะให้เห็นเหมือนกันโอ้เป็น2แผลที่น่ากลัวนะครับแผลหลังนี่ใหญ่กว่าครับเลือดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจนต่อการต้องยุติลงมานี่เป็นยกที่8นะครับน่าจะชกไม่ได้นะครับมี2แผลด้วยครับก็ต้องดูคะแนนแล้วครับถ้าแบบนี้นะครับตามกติกาคะแนนที่ผ่านมา8ยกครับรวบรวมคะแนนครับเอาละครับโอ้แผลนี้ต่ำด้วยครับแผลแรกนั้นสูงนะครับใต้คิ้วแผลนี้ติดเปลือกตาด้านซ้ายอยู่บริเวณอันตรายครับชกแข่งขันต่อไม่ได้ครับต้องรวมคะแนนทั้งหมดที่ผ่านมาครับลุ้นกันแล้วครับแต่ว่าเราก็มั่นใจครับว่ายก6นั้นน็อกเอาท์ทำได้ดีนะครับยก6เอาแล้วครับไปลุ้นคะแนนกันเราพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่ป้องกันแชมป์ของน็อกเอาท์ CPF นะครับกับอาร์อาร์แอนดาเลสก็ทั้งคู่นั้นต่อยกันเรียกว่าใครดีใครอยู่เลยครับวัดกันตั้งแต่ยกที่2เป็นต้นมายก1นั้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตั้ง2 3 4มานี่เข้มข้นทุกยกนะครับมาถึงยกที่6นั้นก็ดูแล้วน็อกเอาท์ทำได้ดีนะครับในยกที่6การปล่อยลำตัวของอันดาเลสมากๆทำให้อันดาเลสนั้นอ่อนลงไปยก7ก็ถึงยิงคู่ขี้สูสีนะครับต่อมายก8มีแผลแตกเกิดขึ้นที่เป็นแผลที่2ของน็อกเอาท์คือแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายแล้วก็แตกใกล้เปลือกตามากนะครับแพทย์สนามขึ้นไปดูแผลแล้วชกต่อไม่ได้ตามกติกาก็ต้องนับคะแนน7ยกนะครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นคะแนนนะครับว่ากรรมการออกคะแนนอย่างไรใน7ยกที่ผ่านมาแต่เท่าที่เราดูด้วยสายตากันนะครับทั้ง7 SD ถ่ายทอดสดก็เห็นแล้วว่ายก6นั้นเป็นยกที่ดีที่สุดของน็อกเอาท์นะครับที่เหลือนั้นก็ถือว่าคู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นแผลที่2ซึ่งอยู่ใกล้ตามากนะครับแล้วก็เป็นแผลยาวมีเลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะแผลแรกนั้นแตกยาวแต่ว่าเลือดไม่ออกมากนะครับนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการชกในวันนี้ก็ถือว่าทั้งคู่นั้นทำหน้าที่ได้สมราคานะครับทั้งแชมเปี้ยนและผู้ท้าชิงแต่เกิดอุบัติเหตุจากการต่อสู้เราก็ไม่ทราบว่าโดนอาวุธหรือว่าศีรษะโขกกันนะครับช่วงปลายท้ายๆมีศีรษะโขกกันเล็กน้อยที่กรรมการชาวเกาหลีใต้ต้องเตือนนะครับเชื่อว่าคะแนนนั้นพร้อมแล้วนะครับเราจะกลับขึ้นไปบนเวทีครับเพื่อดูคะแนนประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเนื่องจากมวยคู่นี้นะครับอุบัติเหตุฉะนั้นก็แตกแล้วก็จะรวมคะแนนใน8ยกที่ผ่านมานะครับกรรมการคิชชายาจากญี่ปุ่นให้น็อกเอาท์77นักมวยชาวฟิลิปปินส์75กรรมการเลตาวีต้านะครับจากนิวซีแลนด์ให้น็อกเอาท์79น้ำเงินจากฟิลิปปินส์73กรรมการชาวปานามาอาเล็กมาลินจากนิวซีแลนด์ปานามานะครับให้น็อกเอาท์78แล้วก็นักมวยชาวฟิลิปปินส์74 The winner red corner น็อกเอาท์ CP Festmart นะครับป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับ75 75ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครสวรรค์นะครับนายกิตติเกษมนิโรธธนรัตน์ท่านนายสนามมวยเวทุลมีพลเอกเดชอุดมนิชรัตน์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็นายอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับช่วยกันคาดเข้มขัด The Winner Red Corner Knockout CPF นี่แหละครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับใน8ยกแล้วก็รวมคะแนนที่ผ่านมาปรากฏว่าของเราเป็นผู้ชนะนะครับ